เดี๋ยวจะชิมให้ดูเด้อหวานคักอีหลีหวานคักหวานคักสุดยอดสวัสดีทุกๆคนตื่นเช้ามาเปิดบ้านรับทรัพย์เด้อขอให้ร่ำรวยมันหมานเฮงๆปังๆทุกคนนะจ๊ะเช้านี้ฝรั่งเศสโอ้โหอากาศสดใสเมื่อคืนฝนตกอย่างใหญ่ๆต้นพริกล้มระเนระนาดเลยได้เวลาเก็บพริกแล้วเด้อนี่มันดอกเลือกเกินเนี่ยหนาวจะมาแล้วเก็บพริกไว้กินหน้าหนาวหรือใครจะเอาก็ทักมานะเดี๋ยวจะเก็บแบ่งขายให้ต้นมะเขือก็ใช่ย่อยเด้อพี่น้องดูเอาโอ้ยังมีลูกอยู่นะนี่มะเขือเปาะค่อยต้นมะเขือพวงก็สูงสูงสูงจริงๆสูงพ้นหลังคาบ้านเลยเด้อพี่น้องดูจะเก็บยังไงถึงเนี่ยสงสัยต้องใช้บันไดจ้ะขึ้นไปเก็บที่มันสูงพ้นบนหลังคานู่นเด้อมะเขือขึ้นมะเขือไข่เต่าโอ้โหดูข้างในนู่นก็ยังมีดอกอยู่เต็มเลยเด้อยังต้องจัดการทำความสะอาดครัวแล้วไอ้สวนครัวน้อยๆเลยจ้าโอ้โหต้นมะเขือพวงบอกเลยนะตอนนี้นะสูงสูงมากประมาณ4เมตรได้เด้อจ้าพี่น้องเอ้ยเวลาเก็บก็คงต้องโน้มกิ่งมาอย่างนี้เลยจ้าพี่น้องดูเอาโน้มอย่างนี้แหละนี่เก็บเอาไปเลยลูกมะเขือพวงมันคือมะดอกคักแท้เนาะพี่น้องเมื่อกี้ไปเคลียร์สวนครัวหน้าบ้านมาเด้อดูมันคืออะไรเนาะมันก็คือบักเขือลายจ้ามะเขือจ้าเพื่อนๆพี่น้องเอ้ยบอกตาสักหน่อยสิคะว่าจะทำเมนูอะไรดีจ้านี่มันเหลืองหมดแล้วจ้ามะเขืออะไรหรือว่ามะเขือไข่เต่าน้อยจ้าอยากได้สักหนึ่งเมนูเด้อทุกๆคนจ๋าเสนอเมนูมาให้หน่อยว่าจะทำอะไรกินดีจ้านี่มะเขืออะไรแบบนี้น้อยจ้ามันเหลืองหมดแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเด้อจ้าเด้อพริกจ้าพริกจ้าพี่น้องพริกเด้อพริกตัดมาจากสวนแล้วเด้อนี่เดี๋ยวจะมาเด็ดนะคะเด็ดเด็ดเด็ดก็ใส่ถุงใส่ช่องแช่แข็งไว้กินหน้าหนาวด้วยจ้ะเด้อข้างนอกมันหนาวแล้วเนาะเบิ่งเอาด้วยจ้าเป็นพริกหวานมั้งนี่สีแดงจุจัดเดี๋ยวจะชิมให้เบิ่งด้วยจ้ะเด้อนี่คืออะไรพริกหวานด้วยจ้าพริกหวานตัดมาจากสวนแล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูเด้อหวานคักอีหลีหวานคักหวานคักสุดยอดเออเป็นไงล่ะเสร็จแล้วกว่าจะเด็ดได้หมดโอ้ยใช้เวลาทั้งวันเลยวันนี้มะเขือก็ถอนต้นทิ้งหมดแล้วเด้อเพราะว่ามันจะหนาวแล้วมะเขือพวงก็ตัดทิ้งไป3ต้นจ้าอันนี้ได้ประมาณกิโลกว่าๆมั้งนี่นี่เละฝีมือข้าพเจ้าเองปลูกเองกับมือจ้าผักปลอดสารพิษเด้อพี่น้องจ้าขอให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขมีความเจริญเด้อสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนด้วยจ้าเด้อ